ฮัมซาเป็นคนติดเหล้าพอเหล้าเข้าปากทีไรจะชอบซ้อมบาดูที่เป็นภรรยาของเขาเป็นประจำทุกคืนเป็นเวลา3ปีหลังจากแต่งงานอยู่กินด้วยกันบาดูพยายามหลายวิธีที่จะทำให้เขาเลิกดื่มเหล้าซึ่งหนึ่งในนั้นคือการยืนกรานให้ฮัมซามีลูกฮัมซามีปัญหากับสมาชิกคนอื่นๆของเพื่อนบ้านในการปรับปรุงบ้านเช่าที่พวกเขาอาศัยอยู่บาดูเข้าร่วมการประชุมครั้งหนึ่งซึ่งการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยขึ้นบาดูเข้าร่วมการประชุมแม้ฮัมซาจะไม่ขอให้เธอไปเธอจึงถูกซ้อมอีกครั้งซุนฟี่ที่ทำงานแปลกๆมักจะมาเยี่ยมบาดูและแชมชูแม่ของเธอเขาตระหนักถึงความทุกข์ทรมานของบาดูจากสามีในแต่ละวันเขาไปแจ้งความร้องเรียนต่อฮัมซาสำหรับการล่วงละเมิดทางร่างกายฮัมซาถูกจับแต่สัญญากับบาดูว่าเขาจะเลิกดื่มเมื่อมีลูกบาดูที่ใจอ่อนจึงพาฮัมซาออกจากคุกและถูกทารุณกรรมด้วยน้ำมือของฮัมซามากขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงจากนั้นฮัมซาก็พบว่าตัวเองเป็นโรคตับแข็งเขาต้องดึกเลิกดื่มไม่เช่นนั้นเขาจะตายเย็นวันนั้นเมื่อกลับบ้านฮัมซารู้ว่าบาดูกำลังตั้งท้องลูกของพวกเขาและเขาแซงจะไปเลิกดื่มเพื่อรักษาสัญญาในความเป็นจริงเขาเลิกดื่มเนื่องจากโรคตับแข็งไม่ใช่เพราะการตั้งครรภ์ของบาดูแต่อย่างใดในขณะเดียวกันฮัมซาก็รู้สึกแย่ที่รู้ว่าซุนฟี่ไปยื่นเรื่องร้องเรียนของเขาและบาดูรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดทั้งที่รู้ว่าบาดูกำลังตั้งครรภ์ฮัมซาก็ยังซ้อมเธอด้วยความสงสัยว่าบาดูและซุนฟี่กำลังมีชู้กันเขาสงสัยว่าลูกในท้องบาดูไม่ใช่ลูกเขาฮัมซาซ้อมบาดูอย่างไร้ความปราณีและผลักเธอตกบันไดซึ่งส่งผลให้เธอแทงลูกในวันนี้ฮัมซาไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ใดๆสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงปีศาจที่แท้จริงในตัวเขาหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและสูญเสียลูกของเธอบาดูสาบานว่าจะปฏิบัติต่อฮัมซาแบบเดียวกับที่เขาปฏิบัติต่อเธอกลับมาบ้านและป้อนยานอนหลับมัดมือและเท้าของเขาทุบตีและทรมานเขาเหมือนกับที่เขาทำกับเธอในขณะเดียวกันเจ้านายของฮัมซาในที่ทำงานมาตามฮัมซาถึงบ้านเนื่องจากเขาไม่ได้ไปทำงานบาดูและแชมชูโกหกว่าเขากลับไปที่บ้านเกิดเพราะพ่อของเขาเสียชีวิตแต่ก็โกหกได้ไม่เนียนพวกเขาจึงบอกว่าฮัมซาป่วยบาดูเริ่มฉีดยาเข้าไปในฮัมซาซึ่งแม่ของเธอได้มาจากความช่วยเหลือของคาซิมเมื่อพวกผู้หญิงออกไปซื้อของและไปแจ้งความว่าฮัมซาหายตัวไปแต่เนื่องจากสองสาวไม่ได้เตรียมกันมาก่อนตำรวจจึงคิดว่าทั้งสองคนน่าจะมีเอี่ยวในเรื่องที่ฮัมซาหายตัวไปฮัมซาโกหกซุนฟี่ทำให้เขาปล่อยตัวฮัมซาหนีไปเมื่อพวกผู้หญิงกลับมาพร้อมกับตำรวจที่จะมาตรวจสอบที่บ้านก็พบว่าฮัมซาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วพวกตำรวจสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างซุนฟี่กับบาดูจึงพยายามจับกุมซุนฟี่แต่ซุนฟี่อ้างว่าเขารักชัมชูจากนั้นสายตำรวจก็ได้รายงานว่ามีคนพบฮัมซาแล้วตำรวจสับสนจึงขอเชิญทุกคนไปที่โรงพักแชมชูจูบซุนฟี่และยืนยันความปรารถนาของเธอฮัมซามาที่สถานีตำรวจเพียงเพื่อบอกตำรวจว่าบาดูและแม่ของเธอกำลังทรมานเขาตำรวจไม่เชื่อเรื่องของเขาเพราะเขาดูเมาบาดูแชมชูและซุนฟี่มาถึงสถานีตำรวจเพื่อพาเขากลับบ้านแชมชูและซุนฟี่แนะนำให้มัดฮัมซากับรางรถไฟเพื่อฆ่าเขาบาดูจึงบันทึกวิดีโอของฮัมซาที่เขากล่าวว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับบาดูให้รู้ว่าเป็นฝีมือผมเองเพื่อระบุว่าเขาฆ่าตัวตายฮัมซาถูกมัดไว้กับรางรถไฟเมื่อบาดูตระหนักว่าเธอจะกลายเป็นเหมือนฮัมซาจึงปลดเปลื้องเขาก่อนที่รถไฟจะวิ่งผ่านไปบาดูบอกฮัมซาว่าเลิกยุ่งกับชีวิตเธอเราเลิกกันฮัมซาได้สาบานว่าจะแก้แค้นบาดูแต่เขาก็ถูกรถไฟวิ่งชนจนกระเด็นตายคาที่ระหว่างทางกลับบ้านชัมชูกลับมาหาบาดูเล่าว่าพ่อคนเดิมของเธอได้ทำร้ายเธออย่างไร้ความปราณีแม้กระทั่งหลังจากที่บาดูเกิดแล้ววันหนึ่งชัมชูก็ฆ่าพ่อของบาดูเช่นกันและรับความช่วยเหลือจากคาซิมในการกำจัดศพจากนั้นเธอก็ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสามีที่หายตัวไปแต่ตำรวจหาเขาไม่พบชัมชูรับรองกับบาดูว่าเธอตัดสินใจถูกต้องแล้วที่จะทิ้งเขาไว้ให้ดีก่อนที่เขาจะตายบาดูยังเชื่อว่าดีเป็นผลมาจากการกระทำของฮัมซา
ไม่กี่วันต่อมาพวกเขาจัดงานศพให้ฮัมซาบาดูยิ้มดีใจที่เธอเป็นอิสระแล้วหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีขึ้นกับผัวใหม่ที่ยังไม่ได้หา